สวัสดีครับกันอีกแล้วนะครับกับโต้งปุ๊บปั๊บออนทัวร์นะครับมากันต่อครับกับ EP 3นะครับกับเจ้าลีโว่4ขอตอนเดียวนะครับช่วงสั้นนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแต่งไปถึงไหนกันแล้วไปดูกันครับหน้ากระดาษนี้พามพามพามตอนนี้ก็นะครับยกสูงมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ประมาณสูงกว่าพิลันเนอร์หน่อยนะผมดูตาเปล่านี้สูงกว่าพิลันเนอร์เห็นติดสติ๊กเกอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือว่ากันริ้วรอยนะครับกันรอยต่างๆเนาะเวลาใส่ตอนนี้ก็โชคอัพน่าจะยังไม่มานะครับน่าจะยังไม่มายังไม่เห็นซับแทงนะนี่นะก็จะเป็นโชคตัวทดลองอยู่นะครับโชคตัวใส่ก่อนนะครับใส่ไปตั้งค่าเซตค่าอะไรต่างๆก็ดูดีนะไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปสูงพอดีพองามนะครับต่างกันกับตอนแรกนะครับเห็นไหมตอนแรกมาเนี่ยเตี้ยนะครับเตี้ยมอจ่อสันกูดูอยู่ตอนนี้สวยงามนะครับสวยงามช็อคอัพหลังก็ยังไม่เซตมานะน่าจะยังไม่มาออนีหน้าอยู่นี่นะครับก็ยังไม่ได้ใส่นะครับเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะหลังมาแล้วนะครับแต่ว่าน่าจะยังไม่เฟิร์มเท่าไหร่เหลือเซตค่าต่างๆพวกสายออนเบรกอ๋อสายออนเบรกเชื่อมต่อแล้วนะครับเชื่อมต่อแล้วเอามาต่อเรียบร้อยแล้วนะน่าจะโอเคแล้วแหละนะครับน่าจะโอเคแล้วแหละนะเดฟๆยังไงก็ไม่รู้นะแต่ว่าก็ดูสวยดีนะดูสวยดีอิ่มๆไม่ยื่นไม่สวดเกินไปล้อนะครับดูล้อด้านหน้าก็จะเป็นสไตล์อิ่มซุ้มพอดีนะครับล้อไม่ยืดสวยนะมองตาเปล่าอย่างนี้ผมดูแล้วมันสวยมากเลยนะครับด้านช่วงล่างนะช่วงล่างก็จะเป็นของซันนะครับชุดยกของซันยกขนาดนี้ผมว่าพอดีนะไม่สูงเกินไปไม่เตี้ยเกินไปแล้วก็สมรรถนะยังอยู่ดีปกติเหมือนเดิมนะครับปกติเหมือนเดิมก็เหลือบันไดข้างนะบันไดข้างแล้วก็บันไดอะไรกระชนท้ายนะครับกระชนเสริมท้ายก็จะเป็นแบบออฟโรดหน่อยนะครับเจ้าของรถคอนเฟิร์มรีเควสต์มาว่าขอเป็นแบบเรียกอะไรล่ะแบบออฟโรดนิดนึงนะครับดูหน่อยนิดนึงนะก็จะเป็นคลีนๆแล้วอย่างนี้ก็สวยแล้วนะสวยจริงๆนะครับสวยจริงๆเป็นคันแรกนะคันแรกของอุบลนะครับที่เป็น4ขอแล้วยกสูงนะครับไม่ใช่โฟร์วิวนะแต่เป็น4ขอยกสูงน่าจะคันแรกของประเทศหรือเปล่านะผมอาจจะติดต่างไปเองนะครับแต่ก็ท่านใดเคยเห็นก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยเนาะนะว่ามีกี่คันแล้วนะครับที่เอามายกสูงอย่างนี้4ขอแบบนี้นะครับป้ายแดงอย่างนี้นะช่วงสั้นนะครับเป็น4ขอช่วงสั้นนะครับรีโว่ตัวล่าสุดเลย2020นะแล้วก็เอามายกนะครับคันนี้ยก4ยก5นิ้วก็โอเคนะยก3ยก4นิ้วมันสูงมากกว่ารถผมเลยนะบอกตรงๆไม่มีบันไดข้างนี่ดูสูงมากเลยนะเท่ากับรถผมน่าจะสูงกว่ารถผมด้วยซ้ำนะครับนู่นรถผมอยู่นู่นเจ้าไททันน่ะเห็นไหมสูงกว่าด้วยซ้ำนะสูงกว่าด้วยซ้ำดูดีเลยนะครับคลิปนี้สั้นๆนะคลิปนี้สั้นๆพอดีพี่โจไม่อยู่นะครับพี่โจออกไปเรียกอะไรไปลองรถลูกค้านะครับไปลองรถลูกค้ามีลูกค้าเข้ามาหลายเจ้านะครับหลายคันนะด้านท้ายก็จะเป็นช็อคอัพยังไม่ได้ใส่ช็อคอัพท้ายยังไม่ได้ใส่นะครับก็คือแหนบย้ายนะกับแหนบก็คือว่าตัวเดิมเนี่ยเผาจะนั่งอยู่บนแหนบนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเผาจะนั่งอยู่บนแหนบเนาะแต่ทีเนี้ยก็กลับแหนบมานะครับกลับแหนบก็คือว่าเอาแหนบไปนั่งเผานะครับเอาเผาลงข้างล่างรถก็จะสูงขึ้นนะครับแล้วก็น่าจะไม่ได้ยกนะอันนี้ไม่ได้ยกใส่ก้อนไอ้ก้อนอะแดปเตอร์กับเพาอ่ะนะครับกับพอมาอยู่ล่างก็น่าจะประมาณนิ้วหนึ่งนะครับนิ้วหนึ่งไม่ได้ต่างกันมานิ้วหนึ่งก็คือสูงขึ้นมาเลยนะสูงขึ้นมาประมาณ4 นิ้ว 4 นิ้ว5นิ้วได้นะครับดูดีเลยนะดูดีเลยคันนี้ไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาภายในได้ทำอะไรไปไหมเดี๋ยวมาดูกันนะครับภายในไม่ได้ทำอะไรเลยเดิมๆนะครับท่านใดที่ยังไม่เคยเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้อยู่ก็นี่ครับพารีวิวอีกรอบนะครับอันนี้ก็เป็นเดิมๆนะครับมีแอร์แบ็กซ้ายขวานะไม่มีช่อง
เปิดแอร์ด้านในนะครับเป่าขวดน้ำเย็นไม่มีนะครับก็จะเป็นแมนนวลเลยนะแมนนวลเลยนะครับเป็นระบบแมนนวลเกียร์เป็น5สปีดนะครับแล้วก็พื้นฐานทุกรุ่นนะครับมีจอให้ก็ถือว่าโอเครุ่นโลก็ยังมีจอมาให้ตัวใหม่มาล่าสุดนี้ถือว่าเวิร์กมากๆนะครับระบบช่วยเหลือเสถียรภาพการทรงตัวไม่มีมานะครับไม่มีมา power mode power mode ไม่มีมาอะไรไม่มีเดิมๆดิบๆนะครับคันนี้เป็นขับ 2-4 ขอรุ่นโลนะครับแล้วก็พรีออเดอร์เท่านั้นนะครับไม่มีขายคนบางคนมีตังจะซื้อเดี๋ยวนี้มันไม่มีนะครับไม่ขายนะหาไม่ได้นะครับมันต้องตามออเดอร์เท่านั้นรู้สึกว่าจะ10คันหรือเท่าไหร่ไม่รู้นะครับต้องขออภัยนะต้องออเดอร์รวมกันแล้วเขาถึงจะผลิตให้นะครับตัวนี้ตัว4ขอนับง่าย1 2 3 4ปกติถ้าเป็นพวกกลุ่ม 4wheel นะ EV 4wheel เขาก็จะตัดท้ายย่นท้ายเข้าแต่ตัวนี้มันเป็นท้ายเดิมนะครับแต่เขาจะมาย่นตรงนี้ย่นท่อนนี้เข้านะครับให้มันให้สั้นแล้วก็คัน4ก็ย่นเข้ามานะครับทำให้ช่วงมันสั้นแต่ช่วงมันสั้นน่าจะมีปัญหาเรื่องดีดนะครับเพราะว่าแหนบไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เซตค่าที่มันเขาเรียกอะไรมันจะดีดแรงกว่าเดิมเอาง่ายๆนะครับแต่ก็ต้องมาดูฝีมือของพี่โจ้นะครับกับโชคโปรเฟนเดอร์นะว่าจะคุมอยู่ไหมนะครับว่าจะกันแรงดีดอยู่ไหมแล้วก็ถ้ามันไม่ไหวจริงก็ต้องมาเซตค่าเรื่องแหนบใหม่อีกทีนึงนะครับให้มันนิ่มเพราะว่ายางนี่ก็ค่อนข้างที่จะก็ใบ10ชั้นนะค่อนข้างที่จะแข็งนะครับค่อนข้างที่จะแข็งก็ดูเอากันแล้วกันนะครับช่วงล่างมาเซตกันอีกทียังไม่ได้ลองนะครับนี่ของเก่าเขาหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่นี่ของอีกคนเจ้าหนึ่งนะครับยางเยอะๆเลยยางตัวนี้ก็เป็นยางตะขาบเนาะนี่สำหรับลุยจ๋าเลยอย่างนี้ตัวนี้มันเป็น MT ที่มันเหนือกว่าเขาเรียกอะไรนี่คือ MT นี่ MT นะครับอันนี้มันเหนือกว่า MT คือเป็น Extreme นะครับไปทุกที่แต่ว่าข้อเสียคือลุยทรายจะลำบากหน่อยเพราะมันตะกรุยแล้วมันทำให้จมนะครับนะถ้าลุยทรายเป็นดอกอย่างเงี้ยดีนะครับเหมือนกับกระดานอ่ะทำให้มันเรียบยิ่งดีนะครับนี่กระดานมันก็ไม่ค่อยจมนะครับต้องแต่ว่าออกตัวก็ค่อยๆออกนะเวลาอยู่ในทรายวิ่งออกทรายอะไรอย่างงี้นะครับพอออกลอยตัวได้แล้วอัดให้เต็มที่ให้รถมันลอยถ้าไม่ลอยนี่โอ้ยไม่เหลือนะนี่นะครับสวยมากนะครับสูงมากห่างสูงจากพื้นนี่เดี๋ยวดู EP หน้าอีกทีนึงแล้วถามกับพี่โจ้อีกทีนึงแต่ว่าล้อลงตัวมากนะครับล้อ BF 235นะตัวนี้ซีรีส์235นะครับ235 85นะ235 85 R16 นะครับตรงตัวมากแล้วก็ใส่ครั้งแรกมันเดฟอ๋อแปลว่ามันเดฟเกินไปมันยื่นออกมามันเดฟเกินไปแล้วทีนี้พี่โจ้ก็ใส่สเปเซอร์ยื่นออกมาอีกนะครับยื่นออกมาทำให้ล้อมันโอเคนะครับน่าจะติดปัญหาเรื่องมุมเลี้ยวนะถ้ามันสแตนดาร์ดเข้าไปนะครับตอนแรกมันจะผมเข้าไปเนาะผมเข้าไปก็จะติดใช่เลยติดปีกนกนี่นะฮะช่วงปีกนกเนี่ยมันติดนะครับก็ต้องจำเป็นต้องยื่นออกมาเนาะยื่นออกมานี่นะปีกนกก็เป็นปีกนกของซันนะครับเป็นชุดยกของเขาเลยจากรถ NA เดิมยกเป็นรถพีลันเนอร์นะครับพีลันเนอร์ Z Edition นะครับตอนนี้อย่าลืมนะว่าเป็น Z Edition ไม่ใช่ 4wheel นะครับไม่ใช่ขับ 4นะเป็นขับ2อยากสูงนะครับขับ2อยากสูงขับลุยนาธรรมดาทางลูกรังธรรมดาแต่ว่าก็ดูดีนะครับจัดเซตให้ดูดีไม่เวอร์วางอลังการเกินไปนะสีขอสวยมากนะครับคันนี้ว้าผมเห็นผมยังชอบเลยนะครับมีตังค์อย่างเดียวซื้อไม่ได้นะครับต้องรอด้วยนะบางทีรอกันข้ามปีนะบางทีรอกันข้ามปีเพราะว่าตามออเดอร์ตามพีออเดอร์นะครับพวกนี้ก็คือว่าต้องสั่งรอแล้วก็รอว้าประมาณนี้แหละดูดีมากเหลือชุดแต่งนะครับเหลือชุดแต่งออฟโรดมาอีกทีบันไดข้างแต่กันชนหน้ารู้สึกว่าจะไม่ใส่กันชนเหล็กนะจะใส่แต่กันชนท้ายแล้วก็ตัวบันไดข้างเท่านั้นนะครับที่เป็นออฟโรดดูดีขึ้นมาหน่อยเพื่อเหยียบขึ้นสะดวกสบายขึ้นเนาะจำเป็นต้องมีนะบันไดข้างจริงๆแล้วไม่ต้องใส่ก็ได้แล้วมันก็สวยนะเดินแป๊บถ้าเป็นผมก็จะเดินแป๊บอย่างนี้นะครับถ้าผมใช้คนเดียวนะไม่มีใครขึ้นด้วยอะไรเงี้ยก็จะเดินแป๊บขนานกันนี่เพื่อกันเวลาลุยก็ปงก็ปากกันมันไปโดนกระแทกตัวเหล็กบันไดของเก่งเนี่ยตัวนี้มันซ่อมยากเพราะมันต้องกระตุกเสียเวลาให้มันบุบแค่ตรงนั้นนะครับบุบแค่แป๊บเส้นนี้พอนะครับก็จะค้ำอยู่ด้วยนะก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้ามีครอบครัวขึ้นด้วยหรือมีคนขึ้นด้วยเนี่ยมันต้องมีบันไดนะครับหรือผู้สูงวัยอย่างเงี้ยต้องมีบันไดเพื่อให้ท่านเหยียบขึ้นได้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้อ๋อคันนี้ไม่ธรรมดานะครับ
ขาบอกว่าเด็ดเด็ดน่าจะคันเดียวในอุบลด้วยนะครับหรือคันเดียวในอีสานตอนล่างด้วยก็ยังไม่รู้นะครับอาจจะคันเดียวในอีสานตอนล่างนะท่านใดเคยเห็นก็ FC ท่านใดเคยเห็นก็บอกผมหน่อยนะครับจะได้ฟันธงถูกนะแต่ว่าผมไม่เคยเห็น4ขอยกสูงนะฟูอย่างนี้นะครับเป็นชุดยกของซันอันนี้ยกของซันแล้วก็รัดไอ้ซับแรงกระแทกด้วยโชคโปรเฟนเดอร์ยาง BF Goodrich นะคันนี้โอ้สวยหล่อมันโหดจริงๆนะมันสูงนะผมไม่ได้พูดเล่นนะครับยางนี้ก็เทียบเท่ากับ3132เลยนะก็ยังใส่ดูดีเลยนะครับแล้วก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปมันลงตัวมันแมชกันมากนะครับมันแมชบุญแล้วบอกภาษาอังกฤษแมชมันวะนะก็ดูสวยดีดูสวยดีนะก็ประมาณนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเจ้า4ขอนะครับ4ขอ Z Edition นะครับ4ขอยังไงก็เดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์เข้าไปกดไลค์กดแชร์ช่องปุ๊บปั๊บแอนิมอลให้ด้วยนะครับแล้วก็ช่องนี้ด้วยนะท่านใดที่เข้ามาใหม่นะครับกดไลค์ทั้ง2ช่องเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย